ทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา TCAT 64รับสมัครนักศึกษา TCAT รอบ1พอร์ตโฟลิโอระหว่างวันที่20สิงหาคม2563ถึง24มกราคม2564สมัครได้ที่ entry.wu.ac.th กับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ค่ะในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจำทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารค่ะเป็นอีกหนึ่งสำนักวิชาที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างยาวนานค่ะและที่สำคัญคือไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาเลยนะคะต่อเนื่องมากๆเลยค่ะจนมาถึงปีนี้ปี2021สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจะมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์น้องๆถ้าน้องๆมาเรียนที่นี่แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือได้รับการดูแลอย่างไรบ้างค่ะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยกับเรื่องราวของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะตอนนี้ผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านก็อยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับท่านแรกค่ะศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านที่2ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นฤมลมาแทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและท่านที่3ค่ะอาจารย์ดร.กฤติกากาพรอยรักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือเป็นเทปแรกประเดิมปีใหม่ต้อนรับปี2021นะคะท่านอธิการบดีคะในปีนี้ค่ะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนแปลงโดดเด่นตั้งแต่เป็นชื่อสำนักนะครับเพราะเดิมเนี่ยเขาเจอชื่อว่าสำนักเทคโนโลยีการเกษตรเฉยๆแต่เขามี2หลักสูตรเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมทั้ง2หลักสูตรคือสำนักเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยก่อนจะคุยต่อไปก็จะขอเรียนท่านผู้ชมซะก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมก็ยังห่วงใยห่วงกังวลเรื่องของการระบาดรอบ2ของโควิด-19 เนี่ยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลใจใส่ตัวเองระมัดระวังสวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วเว้นระยะอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับที่มหาวิทยาลัยรักจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเรียนว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยรักเนี่ยก็เรียบร้อยดีทั้งจังหวัดเนี่ยมีคนติดเชื้ออยู่3คนตอนนี้หายไปแล้วคนนึงก็เหลือ2คนเป็นคนที่เคยไปสัมผัสที่สมุทรสาครมาเขาก็เช็คได้หมดนะฮะเขาก็ติดตามได้หมดตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการระบาดเพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าจังหวัดก็ดูแลเข้มข้นมากนะฮะแล้วถ้าใครออกไปในพื้นที่จังหวัดที่มีเขาเรียกว่าควบคุมสูงสุดอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีการกักตัวอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่ายังไม่มีบุคลากรหรือนักศึกษาคนหนึ่งคนใดของมหาวิทยาลัยเนี่ยติดเชื้อแล้วก็ตั้งแต่ต้นมาก็ไม่เคยมีนะตั้งแต่เริ่มต้นรอบแรกระดับก็ไม่มีมาถึงรอบนี้เราก็ไม่มีแต่อย่างไรก็ตามเราก็อยู่ในสถานการณ์การควบคุมสูงสุดเหมือนกันก็คือเราดูแลเราเข้มข้นนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่อนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเข้าในเขตพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าใครไปมาก็จะต้องควอรันทีนกักกันตัวนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็พยายามให้ล้างมือนะพยายามไม่ให้มีการจัดอะไรที่เป็นการชุมนุมคนพบปะเยอะๆหลายคนอย่างนี้ก็งดหมดกิจกรรมพวกนี้ก็ขอให้บรรดาผู้ปกครองทุกท่านนะที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่เวรักเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับมหาวิทยาลัยดูแลใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นเขตปลอดภัยนะเป็นเขตปลอดภัยนะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเราจะปลอดภัยตลอดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะวิตกกังวลก็ขอให้สบายใจได้เนี่ยทีนี้สำหรับเรื่องของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็กำลังรับในรอบ TCAS 1 TCAS 1เราแบ่งออกเป็น 1.1 ถึง 1.5 รอบย่อยว่างั้นเถอะตอนนี้ก็อยู่ในรอบ 1.5 ก็จะไปหมดเขตวันที่24มกราคมนะครับแล้วก็ประกาศผลให้ทราบวันที่10กุมภาพันธ์นะซึ่งก็มหาวิทยาลัยก็ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นข่าวดีนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี
นักศึกษานักเรียนน่ะที่สนใจสมัครของมหาวิทยาลัยรักเยอะจ้ะแล้วก็คุณภาพดีๆการแข่งขันสูงนะตอนนี้ก็คัดเลือกไว้แล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ 3,000 คนแล้วล่ะบางหลักสูตรเนี่ยก็ต้องเรียนท่านปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยถ้าสนใจเนี่ยต้องรีบนิดหน่อยเพราะบางหลักสูตรเต็มแล้วนะครับอย่างเช่นหลักสูตรเภสัชเนี่ยนะครับรับไปแค่2รอบย่อยเต็มเลยอย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่านี่ลูกหลานยังไม่ทันสมัครกันเต็มแล้วเลยอันนี้ก็ใครมาก่อนก็คัดก่อนนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราคัดตามลำดับนะความสนใจนะของผู้ที่มาเรียนรีบมาแสดงว่ารักจริงนะครับสนใจเราจริงก็คัดก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็การแข่งขันก็ดีมากนะของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็รับนักศึกษาได้ทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนโน้นนะ 40% ในขณะที่จำนวนนักศึกษาทั้งประเทศลดลงปีนี้เราก็เชื่อว่านะการแข่งขันสูงอีกนะดูจากความสนใจของนักเรียนเนี่ย ก็จะมีคนมาสมัครมากทีเดียวนะครับแล้วหลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็ทางคณาจารย์ก็มีความตื่นตัวมากทีเดียวในการจะรับมือกับเขาเรียก disruption นะการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็เตรียมตัวสำหรับยุค post covid ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนถ้าอาจจะไม่ทราบแล้วก็อีกสัก15ปี20ปีเนี่ยเรื่องการเกษตรในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปมากใช่ไหมนะครับปัจจุบันเราอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างเกษตรกรไม่มีที่ทำกินที่ดินทำกินแต่อีกสัก15ปี20ปีจะมีปัญหาใหม่เราจะมีปัญหาที่ดินและไม่มีเกษตรกรทำกินนะครับเพราะฉะนั้นใครมาเรียนทางเกษตรเป็นเกษตรกรมีความรู้เนี่ยจะได้เปรียบมากเพราะว่าจะเป็นที่ต้องการของสังคมเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยเรามีความภูมิใจมากเพราะเรามีความโดดเด่นมากเป็นสำนักวิชาเดียวในมหาวิทยาลัยมั้งตอนนี้ที่มีคณาจารย์เนี่ยมีคุณวุฒิปรีเอก 100% แล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกทั้งประเทศเลยนะว่าสาขาหลักสูตรเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยจะมีที่ไหนนะที่มีอาจารย์เนี่ยมีคุณวุฒิปรีเอกเนี่ย 100% ทั้งสองหลักสูตรนะครับนี่ต้องถือว่าโดดเด่นมากเด็กจะไปเรียนที่ไหนต้องดูจะมีอาจารย์เก่งหรือเปล่าที่อาจารย์สอนนะที่นี่ของเราเนี่ยเราก็คัดเลือกอาจารย์ที่เก่งมีความโดดเด่นเรื่องวิชาการขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ 80% เกือบ 80% ก็ถือว่าอาจารย์ทำงานวิจัยกันเยอะเพราะยังใครมาเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเรียนที่อาจารย์ท่องตำรามาสอนนะอาจารย์มีผลงานวิจัยจริงๆแล้วก็ทางด้านเกษตรก็ลงมือจริงๆเข้าไปสัมผัสไปทำงานร่วมกับเกษตรกรอาจารย์จะมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับก็อาจารย์ก็จะมีความรู้โดยตรงคือเพราะงั้นนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์นะครับและที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยมีศูนย์สมาร์ทฟาร์มมีพื้นที่สัก 2,000 กว่าไร่นะครับตอนนี้เราก็ปลูกไม้ผลนะหลายชนิดซึ่งก็จะเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยของอาจารย์แล้วก็จะเป็นแปลงฝึกงานของนักศึกษานะไม่ต้องไปไกลแต่เราจะทำทั้งสองอย่างนะก็ฝึกทั้งในศูนย์สมาร์ทฟาร์มเราด้วยแล้วก็ไปฝึกในแปลงของเกษตรกรด้วยจะได้เรียนรู้ของจริงอะไรเงี้ยทางด้านสัตว์นี่เราถือว่าเราได้เปรียบมากเพราะว่าบริษัท CPF มาลงทุนสร้างโรงเรือนสาธิตเลี้ยงไก่ระบบปิดเลี้ยงสุกรระบบปิดให้เรานะครับไก่นี่ก็โรงเรือนก็ประมาณ 4,500 ตัวนะแล้วก็ถ้าสุกรก็650ตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เรียนกับระบบที่ทันสมัยมากนะเป็นระบบที่ทาง CFF เขาใช้อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของนักศึกษาของเรานะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยากจะให้มั่นใจว่าใครก็ตามที่สนใจจะมาเรียนทางด้านการเกษตรนะครับที่สำนักเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีของดีว่างั้นเถอะนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีทุนอีกนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะคุยฟังนะมีทุนเกษตรกรพันธุ์ใหม่อีกส่วนหลักสูตรวิชาอาหารเนี่ยตอนนี้ก็ประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นมากในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารแล้วโรคเนี่ยก็ต้องการอาหารกันเยอะใช่เราก็จะมีเรื่องการผลิตอาหารการแปรรูปอาหารต่างๆส่งออกไปต่างประเทศกันเยอะใช่
ครมาเรียนด้านนี้เนี่ยตลาดงานเต็มไปหมดนะครับแล้วก็หมายถึงงานก็หาง่ายแล้วก็รายได้ก็ดีอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์เราก็เก่งอย่างที่บอกแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวทั้งสองหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ที่เขารับผิดชอบโดยตรงจะรู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะสำหรับการเรียนของนักศึกษาและที่ท่านคณบดีท่านพูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่าที่อื่นคงหาแบบเรายากเพราะอาจารย์เราดูแลนักศึกษาใกล้ชิดนะนักศึกษามาเนี่ยเหมือนเป็นลูกหลานของอาจารย์เป็นคนในครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นอันนี้เป็นพิเศษนะมันไม่ใช่จะมีทุกแห่งนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านอธิการค่ะมาถึงท่านคณบดีกันบ้างค่ะในปีนี้ค่ะเราเตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์น้องๆบ้างคะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ยินดีมากเลยนะคะมาในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะความจริงเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่130แล้วใช่ค่ะถูกต้องไหมคะปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาเป็นแขกรับเชิญนี่หลายตอนมากก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานเนาะที่ประสานงานแล้วก็ทำให้เราได้มาสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็ทุกท่านนะคะว่าสำนักวิชาและเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของเราเติบโตอย่างไรเนาะทีนี้มาถึงตอนนี้เราก็เป็นข่าวดีของปีใหม่เนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษานะคะรุ่น TCAT แล้วก็ทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะคะวันนี้จะมาพูดคุยให้ฟังนิดนึงว่าของเราเนี่ยมีพัฒนาการเขาเรียกว่าพัฒนาการในเทปตอน130ยังไงนะคะอันดับแรกเลยนี่เราต้องคุยกันแล้วเราไปฉลองกันนะจันเพราะว่าเด็กนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรของเราตั้งแต่ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นคำว่านวัตกรรมนะเราไปสอนให้เด็กเราคิดเด็กเราคิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโหปังเลยนะคะคิดเสร็จแล้วปุ๊บออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านของการเกษตรทางด้านของอาหารพอคิดเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาละคณาจารย์เราอบรม UK PFF ละรู้จักวิธีการสอนละเราก็ไปทำการดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจของรีเสิร์ชด้วยหัวใจของการทิชชิ่งเป็นครูเนี่ยนะคะนอกจากนักศึกษาคิดแล้วทุกคนลงไปร่วมมือปฏิบัติกับเด็กทำให้เรามีโปรดักต์ที่ออกมาจากระดับปริญญาตรีที่เอาไปใช้จริงได้ขายได้ทีนี้สิ่งที่เราทำของวิวัฒนาการนี้นะคะปรากฏว่าเด็กสำนักวิชาเราเนี่ยยกมือบอกอาจารย์เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยขอสมัครเลยเป็นคนที่เป็นนักนวัตกรคิดทางด้านของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเนี่ยนะคะปรากฏว่าเอาพวกเราก็ใช้ความเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใช้ฟาซิลิตี้ซึ่งเยอะมากของมหาวิทยาลัยที่ให้เรามาเนี่ยนะคะบอกเอามาเลยคุณมีความคิดเอามามาช่วยกันทำนะคะปรากฏว่านะเนี่ยเล่นๆนะเราบอกเด็กเราว่างั้นคิดเสร็จแล้วไปประกวดเลยลูกไปประกวดแข่งขันเราเตรียมทีมเราเตรียมทุกอย่างที่นักศึกษาเราเนี่ยจะอะไรบอกได้เลยใช่เต็มที่มากค่ะปรากฏว่านะคะเราก็ส่งไปนะ ปรากฏว่าเราก็ส่งไปเนี่ยได้ชนะเลิศด้วยนะลำดับหนึ่งนะของประเทศนะคะในวันนะคะนักประดิษฐ์คิดดูนะคะในระดับอุดมศึกษาที่เป็นปริญญาตรีความคิดนักศึกษาที่เอามาทำนะคะองค์งานไตโคเดอร์มาวันพัสนะคะที่ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาที่มีที่นี่ที่เป็นสายพันธุ์ของท้องถิ่นนครศรีธรรมราช NST 20หาไม่ได้แล้วนะนักศึกษาสกรีนช่วยอาจารย์ทำออกมาอุ้ยมันสามารถที่จะลดเชื้อโรคเอาไปทำลักษณะเป็นปุ๋ยนะคะหวานออกมาเกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยแล้วแถมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ดินนะคะของเกษตรกรดีนะคะแล้วก็ลดความอะไรนะเขาเรียกว่าปลูกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผลผลิตเยอะแยะไปหมดเลยเขาได้รางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นลักษณะที่เราบอกว่านอกจากสำนักวิชาเราจะมีความรู้ทั้งเรื่องของความพร้อมทั้งเรื่องของการวิจัยแล้วเรานำมาใช้สอนนักศึกษาให้เขามีความเป็นนวัตกรรมในตัวเองและทำให้เขามีความมั่นใจโดยการทดลองปฏิบัติแล้วนำไปสู่บุคคลภายนอกให้รับทราบแล้วเทรนเรื่องบุคลิกภาพด้วยนะมาเรียนสำนักวิชานี้นะก็ความโดดเด่นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าจบออกไปเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีบุคลิกภาพที่มีกล้าแสดงออกให้ดูตัวอย่างบุคลิกภาพคณบดีเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวเราต้องแอคทีฟแบบเด็กก็จะแบบว่ามีลักษณะบุคลิกภาพมีการพูดคุยมีมารยาทมีครีเอทีฟ
มีความพอด้ำพอดีที่เราเรียกว่าให้ทั้งเจเนอเรชันเก่ากับใหม่มิกผสมผสานทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพที่หลังจากที่เขาจบกลับไปทำงานบุคลิกภาพอันนี้ล่ะค่ะเรากล้าพูดได้เลยว่าคนที่รับบัณฑิตของสำนักวิชาเราไปทำงานบอกว่าอุ๊ยทำไมสำนักอาจารย์สอนเด็กนักศึกษาดีจังเลยมีอีกไหมเขาอยากรับจังเลยนะคะเด็กนักศึกษาไปทำงานที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีคำชมกลับมาหาเราตลอดเวลาเลยนะคะประกอบการจองตัวเลยจองตัวเนี่ยนะคะเรียนเกษตรและอาหารนะไม่ตกงานยิ่งภาวะโควิดเนี่ยได้รับโทรศัพท์ไม่ขาดสายมีอีกไหมจบอีกไหมมาฟาร์มก็รออุตสาหกรรมอาหารก็รอเหลือบัณฑิตนะคะเหลือบัณฑิตนะคะถ้าน้องๆสนใจเรียนที่หลักสูตรนะคะมีเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมไม่ตกงานไม่ตกงานยาวนานมากเลยนะคะหมายถึงว่านู่นเลยค่ะไปถึงศตวรรษที่21เลยค่ะตราบใดที่คนยังกินอาหารกันใช่ค่ะไม่ตกงานแน่นอนอันนี้คณะบดีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะอีกนิดนึงที่เราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะลูกๆเรามีความสุขจังเลยในด้านการเรียนเนาะดัชนีที่ชี้วัดความสุขในด้านของการเรียนก็คือแฮปปี้สเกลลูกศิษย์เราเต็มสเกลเลยค่ะค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านส่งลูกหลานของท่านมาที่หลักสูตรเรานะคณาจารย์เราเนี่ยนะคะประกบนะคะให้ความคิดนะคะให้อิสระในการคิดนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านเรื่องส่วนตัวทางด้านการประกอบธุรกิจที่คุณคิดได้เราสนับสนุนนะคะทุกด้านนะคะเรียกได้ว่าเด็กมาบอกเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติต่อสเกลแฮปปี้สเกลของทางส่วนกิจการให้เรามานะคะถ้าต่อได้เด็กจะต่อสเกลอันนึงบอกว่าอุ้ยสเกลที่ไม่สามารถที่จะวัดได้สเกลความสุขจนล้นนะคะในการที่พวกเราเป็นครูเขาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้รับความอบอุ่นได้รับความพัฒนาการที่ดีในการที่อยู่ในสำนักวิชาของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจในการทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยอย่างดีที่สุดและก็จากปรากฏการณ์ที่พวกเราทำกันมานะทำให้นักศึกษาของสำนักวิชาของเราเนี่ยนะคะไม่มีใครเลยที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00และปรากฏการณ์ของปีที่แล้วเด็กจบ3ปีครึ่ง37คนพลิกโฉมไปเลยค่ะพลิกไปเลยค่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนกิตติศัพท์เก่าๆนะไม่มีแล้วค่ะเก่าๆที่เคยบอกว่ามาเรียนเกษตรแล้วเนี่ยจะต้องดรอปเอาท์เยอะแล้วเรียนตกค้างมาก 7-8 ปีอดีตมีแต่ตอนนี้ไม่มีละตอนนี้เด็กตกค้างเนี่ยเขาเรียกหมดไปละแล้วก็เด็กที่เข้ามาเนี่ยก็คะแนนดีหมดเหมือนท่านคณบดีบอกเพราะดูแลใกล้ชิดเด็กเล่นมีความสุขอะตอนนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเอาสเกลมาวัดอะความสุขล้นเปรียบเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะค่ะทำอะไรเราต้องมีความสุขในการเรียนในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องรักในสิ่งที่เราเลือกนะคะน้องๆก็พิจารณานะคะถ้าอยากมีสถานที่ที่มีความสุขนะแล้วก็มีความสุขในการเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ลองพิจารณาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมนะคะวันนี้เราเตรียมfacility เรามานะคะเดี๋ยวให้ท่านรองคณบดีเล่าให้ฟังว่าจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้ที่อัปเดตเนาะfacility ที่เรามอบให้ลูกศิษย์เราในหลักสูตรของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทั้งศูนย์สาธิตแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะเรียกได้ว่าเรียนที่นี่เรียนดีคิดเป็นมีงานทำแถมยังมีความสุขด้วยนะคะท่านรองคณบดีคะในเรื่องของ facility หรือสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าน้องๆเข้ามาเรียนน้องๆจะได้เจอกับอะไรบ้างคะค่ะคือจากที่ท่านอธิการบดีนะคะกับท่านคณบดีได้เล่าไปแล้วอะค่ะโดยในหลักสูตรของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะการเรียนบรรยายในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเรายังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนของเราอะค่ะออกปฏิบัติงานตั้งแต่ระหว่างในรายวิชาเรียนเลยนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้สร้างพื้นที่สำหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์และวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเอาไว้ให้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยศูนย์สาธิตค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ด้านหน้าของเราเนี่ยแหละค่ะก็เป็นใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากศูนย์สาธิตนะคะร.9นะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนนะคะในหลักสูตรก็จะให้นักศึกษานะคะอันนี้จากพืชศาสตร์นะคะก็จะนักศึกษาทำธุรกิจนะคะนี้ค่ะทำธุรกิจนะคะปลูกพืชปลูกผักไฮโดรโปนิกแล้วก็ขายให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรต่างๆนะคะก็ให้คิดตั้งแต่การวางแผนการผลิตการ
ปลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวใช่ไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวแน่นอนปลูกตรงไหนนะใช่ค่ะเราก็ต้องตั้งแต่ต้นน้ำเลยจนไปถึงการทำการตลาดการขายช่องทางการขายต่างๆค่ะเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้เรียนรู้เป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของสัตวศาสตร์ก็ยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็นกกระทานะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเป็ดแล้วก็ไข่สดออกมานะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นศูนย์สมาร์ทฟาร์มค่ะนี้เราก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็มีโรงเรียนไก่ไข่นะคะที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 4,500 ตัวก็จะผลิตไข่ประมาณ 4,000 ฟองต่อวันต่อวันเลยใช่ค่ะอันนี้นักศึกษาของเราค่ะก็จะได้เข้าไปทำงานนะคะภายในโรงเรือนนะคะที่เป็นระบบปิดอัตโนมัติด้วยนะคะก็จะได้เรียนรู้เทคนิคนะคะการให้อาหารการเก็บไข่การคัดไข่นะคะการดูแลสุขภาพไก่นะคะตลอดไปจนถึงช่องทางของการขายเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกฟาร์มนึงเป็นฟาร์มสุกรขุนนะคะก็จะมีประมาณ650ตัวอันนี้เราก็จะมีทั้งการเลี้ยงขุนที่เป็นแบบระบบอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีเป็นโรงเรือนสำหรับวิจัยและทดลองค่ะเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้สร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาการผลิตนะคะทางด้านปศุสัตว์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะก่อนนี้ก็จะเป็นเหมือนเราก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะที่จะให้นักศึกษาเราเนี่ยได้คิดค้นทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะมีแลบอาหารด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่ามีในเรื่องของการผลิตแล้วเรื่องของการแปรรูปเราก็สอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีโรงแปรรูปนมนะคะทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีโรงที่จะเกิดว่าจะเป็นแปรรูปทางด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะทำไส้กรอกทำชีสอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถฝึกได้ที่ศูนย์อาคารวิทยาศาสตร์ของเราได้เลยค่ะค่ะก็ฟ้าใสเองก็เป็นหนึ่งคนค่ะอาจารย์ที่สนับสนุนน้องๆคือการมีทั้งนมแพะไข่ไก่จากฟาร์มเนี่ยแน่นอนแสดงว่านอกจากที่น้องๆจะได้ทำงานอย่างมีความสุขในสถานที่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งต่อความสุขนี้ให้กับบุคลากรและเพื่อนๆในเรื่องทุนเป็นไงฮะเรื่องทุนเรียนเป็นไงบ้างตอนนี้นะคะของทุนของหลักสูตรเกษตรศาสตร์อนุตกรรมนะคะตอนนี้เรามีถึง11ทุนเอ้ย16ทุนนะคะ1ก็คือเกษตรกรพันธุ์ใหม่แน่นอนเลยค่ะอันนี้10ทุนเป็นทุนใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดเมื่อตอน Tcast 1.4 ค่ะนะคะตอนนี้พอมาถึง Tcast 1.5 ค่ะเราเหลือเพียงแค่5ทุนแล้วเท่านั้นนะคะ5ทุนค่ะน้องๆ ค่ะ5ทุนเท่านั้นใครที่สนใจสำนักวิชานี้และ2หลักสูตรนี้รีบเลยค่ะวันนี้ก็ยังสามารถสมัครได้ถึงวันที่24ใช่ค่ะคุณสมบัติสำหรับนักเรียนนะคะที่สนใจเนาะที่จะมาสมัครในทุนเกษตรกรพันธุ์ใหม่นะคะ GPAT อยู่ที่ 2.5 เป็นสายวิทย์คณิตนะคะเท่านั้นเองแล้วก็สามารถส่งพอร์ตเข้ามาแล้วก็จะเรียกสัมภาษณ์นะคะช่วงของวันที่25มกราคมนี้เลยค่ะแล้วก็จะทราบผลทันทีนะคะอันนี้เป็น1ทุนอีก1ทุนค่ะเป็นทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่21ค่ะอันนี้เรามีอยู่5ทุนแต่ณปัจจุบันค่ะเราเหลือเพียงแค่1ทุนเท่านั้นนะคะอันนี้น้องๆที่สนใจค่ะก็ต้องรีบนิดนึงนะคะก็จะรับน้องๆที่เรียนอยู่สายวิทย์คณิตนะคะเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปค่ะค่ะก็เข้ามาก็จะสามทุนทั้ง2ทุนนี้นะคะเป็นทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะแสดงว่า4ปีที่น้องๆมาเรียนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเรียนฟรี4ปีเลยนะคะแล้วถ้ามาเรียนที่นี่สามารถไปฝึกงานต่างประเทศได้ไหมได้แน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเราได้วางหลักสูตรเอาไว้นะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด8เดือนอันนี้ค่ะน้องๆสามารถเลือกเรียนเลือกได้เลยนะคะว่าจะไปฝึกงานที่สถานประกอบการชั้นนำในประเทศเช่น CPF Petagro Farmage Nestle เนี่ยค่ะที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าออกฝึกงานที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีตั้งแต่มาเลเซียนะคะจีนญี่ปุ่นอันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะคะถ้าจะต้องออกต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเข้ามาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยค่ะครับของท่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและมีทุนอะไรบ้างครับค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมหรือเราเรียกย่อๆว่าฟู้ดไซน์นะคะปีนี้เราก็เปิดนะคะเป็นปีที่2แล้วสำหรับทุนโปรแกรมเกียรตินิยม
นะคะทุนโปรแกรมเกียรตินิยมเนี่ยนะคะเป็นทุนที่เรารับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นก็คือ 3.50 ขึ้นไปนะคะสามารถที่จะมาสมัครนะคะแล้วชื่อว่าโครงการโปรแกรมเกียรตินิยมเนี่ยแน่นอนที่สุดค่ะว่าเป็นโครงการที่เราวางเอาไว้เพื่อจะทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเวลาเขาเรียนออกเรียนตามโปรแกรมแล้วนะมีระบบที่ปรึกษาที่ดีแล้วเขาคาดว่าจะได้เกียรตินิยมนะคะเกียรตินิยมก็คือ 3.25 หรือ 3.50 ขึ้นไปนะคะลักษณะของนักศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะโดยทุนทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่องไปจนถึงด็อกเตอร์ทุนนี้จะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติเรามากเลยค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์อาหารจัดเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศไทยนะคะก็คือเรายังต้องการบุคลากรทางด้านนี้อีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เราเปิดไว้ให้10ทุนนะคะตอนนี้ได้มาครึ่งทางแล้วนะคะ5ทุนเหลืออีก5ทุนเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วทุนศตวรรษที่21นะคะอย่างที่บอกเราเตรียมความพร้อมมากเลยมหาวิทยาลัยเราเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าท่านอธิการบดีบอกว่าเนี่ยชื่อทุนศตวรรษที่21หมายความว่าในศตวรรษที่21เราก็ยังคงมีทางด้านของวิทยาศาสตร์อาหารแล้วก็เกษตรศาสตร์อยู่นะคะอันนี้ก็มี5ทุนนะคะเต็มไปแล้ว4ทุนเหลือแค่ทุนเดียวนะคะ1ทุนเหมือนกันใช่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะกีฬาก็เป็นยาวิเศษเรามีทุนโควต้านักกีฬาด้วยน้องๆคนไหนนะคะได้รับเหรียญนะคะเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะคะในระดับจังหวัดขึ้นไปอยากจะมาเรียนเกษตรและอาหารมาติดต่อเราได้เลยในทุนที่ชื่อว่าโควต้านักกีฬาปีที่แล้วเนี่ยเราได้นักกีฬาเปตองมาเรียนทางด้านของเกษตรศาสตร์นะคะโหยหน่วยก้านดีนะคะอยากจะเป็นนักธุรกิจเราก็อยากเป็นนักกีฬาเปตองระดับชาตินะคะหมายความว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยส่งเสริมทางด้านวิชาการส่งเสริมด้านการกีฬาเพราะว่าเรามีสนามกีฬาทันสมัยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งขอเสริมนิดหนึ่งว่าเพื่อไม่ให้หลุดไปโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องการฝึกงานนักศึกษาศึกษาเนี่ยในอดีตเนี่ยเราฝึกสัก4เดือนแล้วก็ผู้ประกอบการอาจจะรู้สึกว่าจะเก่งเหรอ4เดือนเนี่ยนะรู้แต่ทฤษฎีหรือเปล่าเราก็เลยขยับนะเป็น8เดือนคล้ายๆกับพวกเรียนวิชาชีพนะเรียนทางแพทย์ทางพยาบาลเนี่ยเขาฝึกเยอะเราก็เก่งใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราเกษตรก็เรียนวิชาการเนี่ย3ปี1เทอมพอละแล้วที่เหลือเนี่ยอีก8เดือนไปฝึกงานกับผู้ประกอบการแล้วนักศึกษาก็จะได้มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็มีทักษะในการทำงานหลายด้านแล้วเวลาจะจบไปทำงานก็ทำงานเป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะการฝึกงานเนี่ยไม่ใช่เป็นความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวนะต้องรู้จักทำงานกับคนอื่นด้วยรู้จักทำงานกับผู้บังคับบัญชาด้วยถ้าทำงานยังไงถึงจะทำงานให้ประสบความสำเร็จทำงานยังไงถึงจะทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ความรู้เยอะจะและจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะที่กำหนดให้ฝึกงาน8เดือนเนี่ยเพราะงั้นที่อื่นก็ยังไม่มีใครกล้าหาญชาญชัยทำทุกหลักสูตรแบบเรานะทุกหลักสูตรนะฮะเพราะงั้นหลักสูตรของเราของสำนักเทคโนโลยีการเกษตรกับวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมเนี่ย ก็ถือว่าฝึกงาน8เดือนเหมือนกันค่ะเสริมนิดนึงค่ะเราเตรียมไว้ให้นะฝึกงาน8สายกิจศึกษา8เดือนเนี่ยนะเขาเป็นคงเข้าโครงการสายกิจศึกษาพรีเมียมของเรานี่เราคัดเลยนะเราคัดเรียกได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะทางด้านของเกษตรและอาหารเนี่ยให้เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วเราส่งนักศึกษาไปนะทีนี้พอนักศึกษาเนี่ยเข้าไปตามระบบของสายกิจศึกษานะคะตั้ง8เดือนเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้งานทำก็จะสูงมากโอกาสที่เขาจะเรียนรู้ในเรื่องของระบบการผลิตอาหารแล้วก็ระบบฟาร์มที่เป็นธุรกิจทางด้านของการเกษตรครบวงจรเนี่ยเขาก็จะได้อยู่นานขึ้นมีประสบการณ์วิชาชีพของเขานานขึ้นพอนานขึ้นทีนี้ความต้องการของตลาดแรงงานที่หลังจากที่เขาฝึกมาละ8เดือนเนี่ยเทียบเท่ากับพนักงานคนหนึ่งเพราะว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเขามีอายุในการทดลองงาน3เดือนแต่ของเราเรียกได้ว่า8เดือนเนี่ยเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะเพราะนั้นพร้อมใช้งานเลยถ้าคนที่เขาจะได้รับงานทำก็คือสามารถที่จะสมัครเข้าไปในระบบได้เลยหรือบางคนเขาก็บอกเขาหาประสบการณ์ก็8เดือนนี่เพียงพอสำหรับการหาประสบการณ์ในระบบแล้วออกมารันธุรกิจหรือว่าออกมาพัฒนาฟาร์มของตัวเองได้ด้วยนะคะขอเรียนเพิ่มเรื่องความโดดเด่นอีกนิดนะเดี๋ยวท่านคณบดีลืมครับนะเพราะว่าอาจารย์เราเก่งจริงๆขณะนี้ปีนี้อาจารย์เราได้รางวัลระดับชาติ
รองศาสตราจารย์ดร.วารินทร์นะครับอินนาเนี่ยนะอินทนาเนี่ยปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าพ่อเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มาตอนนี้โด่งดังมากเกษตรกรนิยมใช้มากเพราะใส่แล้วมันทำให้รากป้องกันรากเน่าทำให้รากแข็งแรงเติบเจริญเติบโตเร็วอะไรเงี้ยตอนนี้ได้รับรางวัลระดับชาตินะเพราะอาจารย์เราเนี่ยเป็นนักวิจัยเขาเรียกมือทองเยอะมากเลยทีเดียวนะอีกนิดนึงครับเมื่อสักครู่พอดีท่านคณบดีพูดถึงเรื่องยูเคพิเชษมหาวิทยาลัยอเวรักเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยนะที่ประกาศว่าการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยใช้ระบบ UK พิเศษ 100% ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยไม่เบื่อเรียนแบบท่องจำนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ใช้ประเทศต่างๆเนี่ยใช้อยู่27ประเทศเป็นถือว่าเป็นการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากลประเทศไทยจะบอกที่สอนทั้งระบบเลยเนี่ยก็น่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่มหาวิทยาลัยวรักเพราะฉะนั้นนอกจากอาจารย์จะเก่งวิชาการแล้วเทคนิคการสอนวิธีการสอนนะครับเราก็ใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยค่ะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะท่านรองคณบดีคะสำหรับน้องๆท่านไหนที่อยากเข้ามาดูเนื้อหาหรือติดตามค่ะทั้ง2หลักสูตรเนี่ยเขาสอนเขาเรียนอะไรบ้างอาจารย์น้องจะดูได้ที่ไหนคะค่ะตอนนี้นะคะทางสำนักวิชาของเราค่ะก็ได้ทำเป็นรายการขึ้นมานะคะเป็นห้องแนะแนวนะคะแซบนะคะสำหรับเราก็จะพบกับอาจารย์พี่เมย์กับอาจารย์พี่โมนะคะในรายการก่อนนี้ต้องมีเปิดไป4 EP แล้วค่ะก็ตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของผักนะคะนมไข่ยังเหลืออีก2 EP นะคะที่ให้น้องๆได้ติดตามนะคะว่าจะเป็น EP อะไรนะคะเราก็จะบอกถึงเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ facility ห้องแลบของเราว่ามีความพร้อมแค่ไหนให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะค่ะก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube นะคะของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้เลยค่ะค่ะท่านคณบดีมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆมั้ยคะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากห้องแนะแนวแซบแล้วเนี่ยนะคะแซบเนี่ยเป็นชื่อสำนักวิชา School of Agricultural Technology and Food Industry นะคะตัวย่อว่าแซบก็แซบจริงๆสมชื่อเลยแซบเลยนะคะแล้วเนี่ยเรายังมี Facebook นะคะของสามารถที่จะค้นชื่อ Facebook ของเราได้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนั้นแล้วยังค้นเพจของหลักสูตรของเราได้โดยตรงคือวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะคะก็จะมีอยู่3เพจนะคะที่จะรองรับนอกจากนั้นเรายังรับตอบคำถามด้วยนะค่ะตอบคำถามสามารถที่จะเข้าไปในเพจแล้วก็ส่งข้อความมาหาเราเราตอบท่านมาปุ๊บเราเป็นเพจที่ตอบเร็วมากท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยสามารถที่จะรับทราบข้อมูลได้เร็วมากนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ TCAT 1.5 หมดแล้วหมดเลยนะคะทุนการศึกษาสมัครได้ถึง24มกราคม2564นี้เท่านั้นนะคะก็สมัครแล้วปุ๊บเราก็จะมีกระบวนการสัมภาษณ์นะคะแล้วท่านก็จะได้รับการยืนยันทันทีว่าท่านมีคุณสมบัติที่พร้อมจะเข้าศึกษาต่อกับเราได้หรือไม่นะคะสำหรับน้องๆที่พลาดทุนเราก็ยังมีรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ยังมีรอบอื่นๆในรอบแคท2อีกด้วยนะคะก็ขอให้พิจารณานะคะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอธิการมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะค่ะผู้ปกครองอาจจะสนใจสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะฮะมหาวิทยาลัยวรักเนี่ยตอนนี้ก็มีคนกล่าวขวัญเยอะแล้วมีสวนสาธารณะนะที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยประเทศไทยแล้วหลายคนก็บอกน่าจะสวยที่สุดด้วยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามีสวนสมุนไพรตอนนี้ก็นอกจากจะมีสมุนไพรน่าสนใจแล้วก็ยังมีบางคนไปบอกว่าน่าจะเป็นสวนสมุนไพรที่สวยที่สุดในแผ่นดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาการสิ่งรูปแวดล้อมเราเนี่ยก็จะสวยมากแล้วเราได้รับการจัดอันดับจาก UI เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้อันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งแวดล้อมเราดีครับค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะทั้ง2หลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านที่2ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นฤมลมาแทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและท่านสุดท้ายค่ะขอขอบคุณอาจารย์ดร.กฤติกากาพลอยรักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านรวมถึงทีมงานของวลัยลักษณ์ Channel ต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ในรายการวลัยลักษณ์ Moving Forward สวัสดีค่ะ